ฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดหวั่นไม่รู้จุดหมายปลายทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจะมีไหมใครสักคนที่เป็นป่าฉันที่คอยค้นหาว่ารักคืออะไรฉันกำลังลงทางอยู่ทางกลางความอ้างว้างมองไม่เห็นมาแต่แสงดาวจนวันที่มีเธอจับมือฉันไว้เปิดประตูสู่โลกใบใหม่ไปดินแดนที่ห่างไกลที่ฉันไม่เคยพบเจอเธอทำให้ฉันรู้ว่ารักจริงๆมันคืออะไรเพิ่งรู้ว่าเพราะอะไรที่ใจต้องสั่นแบบนี้สั่นเราใกล้กันเธอทำให้ฉันรู้ว่าความอบอุ่นมันเป็นอย่างไรต่อให้ดวงอาทิตย์จะมืดมิดลับลาไปแค่มีเธอใกล้กอดฉันไว้แค่นี้ฉันก็อุ่นใจอยู่เอาของมาให้โน่อะโอมเห็นโน่ปะไอโน่อยู่ที่ห้องชมรมไงอืมแล้วห้องดนตรีอยู่ชั้นไหนอะนี่ยูริมาทางนี้ทั้งเรื่องมึงเรื่องยูริอะกูก็เครียดมากแล้วอะคือว่าอย่าเพิ่งขึ้นไปเลยไหมเพราะว่าไอ้โน่มันแบบซ้อมดนตรีหนักอยู่อะงานอะไรหรอเนี่ยมันเกิดโรงเรียนไงมันจัดทุกปีเลยนะงานโรงเรียนไงไม่ได้มีไปแล้วต้นปีหรอแล้วยูริไปนั่งรอตรงอาหารไหมไม่ต้องอยู่ของพี่โน่แป๊บเดียวเองเดินมากๆขาใหญ่นะยูริเดินมากๆอะขาเล็กนั่งอะตูดใหญ่เฮ้ยยูริเดี๋ยวเนี่ยทนจริงเว้ยไม่ผิดหรอกกูแหละผิดเองประมาทไปหน่อยฮะโอ้กูเป็นเพื่อนมึงแท้ๆทำไมกูปล่อยให้เรื่องแบบนี้ไม่เป็นไรจริงเว้ยมากเลยขอโทษขอโทษนะกูไปก่อนนะต้องเคลียร์กันดีละกันขอโทษจริงๆด้วยไม่เป็นไรนะเ
ขอโทษหรอกคิดอะไรมากก็ผิดกันทุกคู่นี่แต่กูเป็นคนเริ่มอะความในใจที่ฉันและเธอปิดไว้ไม่กล้าแสดงออกไปทีนี้ก็หายกันแล้วนะจะไม่ตามไปจริงเหรอกูตามไปอ่ะกูก็คงช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกเป็นแบบเนี้ยดีแล้วแหละเข้าทางแม่กูเลยเหรอโนโนนอนยังลูกอังคามะโอ้ยทำไมอยู่มืดๆอย่างเงี้ยลูกพอดีไฟมันแยงตาครับยังไม่ได้อาบน้ำมาสิดูเสื้อยังไม่เปลี่ยนเลยแล้วน้ามีอะไรไหมน้องปุนมาเขาเอาของที่โน่ลืมไว้มาให้แล้วปุนไปไหนแล้วครับกลับไปแล้วลูกกลับไปแล้วหรอน่ากินเชียวขอบคุณนะครับจะว่าไปปุนเขาก็น่ารักดีเนาะอย่านอนดึกนะอย่าลืมอาบน้ำด้วยรู้ป่ะอย่าลืมยิ้มด้วยล่ะยิ้มThank you.
ยิ้มไอ้ปุ้นเข้าทางแม่กูเลยเหรออน้องนี่วะเข็มสวยนั้นเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนบอกเอ้าหนีไปแล้วเว้ยทุกคนเรียนกันมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยทำไมยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยฮะแล้วก็จ้ำเลยคนละร้อยทีไปตักโคตักโคเล่นด้วยดิมึงเล่นรายการอ่ะเฮ้ยตากูอยู่อย่ายุ่งเฮ้ยกูเดี๋ยวกูจัดการเองถอยไปนี่กดนี่อือโอ้ไม่ได้เรื่องเลยเอามานี่ดูกลับไปวะก็สามสี่ห้าหกเจ็ดจะรีบไปไหนฮะเก้าสิบนับดังดาวมากูเองไอ้แล้วเฮ้ยไปแล้วไอ้โน่มึงเป่าฮอนเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเป่าเป็นเมื่อไหร่เมื่อไหร่ตะกี้มั้งไปเออทำมาเนี่ยกูเองมากูเองกูเองรัดคอยป่าไปเลยล่ะฮะกูเองกูเองกูเองเฮ้ยไม่ต้องเล่นแล้วล่ะโอ๊ยไอ้วากูเองโอ๊ยเฮ้ยฟิตเว้ยวอร์มวอร์มเฮ้ยโอ้ยปั๊บดิฮะกูขอโทษเรื่องยูริอ่ะมึงไม่ต้องล่าเริงกบเกินแบบนี้ก็ได้นะเว้ยกูขอโทษจริงๆไม่เป็นไรของมึงถ้าเกิดมึงไม่โอเคมึงไปพักที่ห้องชมรมก่อนก็ได้นะเดี๋ยวงานในห้องกูดูให้ก่อนก็ได้ไปก่อนนะกลับมาเป็นโน่คนเดิมไวๆเว้ยขอบใจเว้ยThank you.
รอด้วยจ้าโอ้ยตำปูปลาทำพิษฉันแล้วว่าเป็นน้ำเลยอ่ะแกหล่อนก็กินสุ่มสี่สุ่มห้าเออแกรู้หรือยังเรื่องเนี้ยที่ประธานชมรมดนตรีอ่ะเลิกกับแฟนที่เป็นชนีแล้วนะจริงเหรอประธานชมรมดนตรีคนไหนอ่ะไอคนที่หัวล้นโลนน่ะหัวเกินเกียร์น่ะใครนะไอหัวล้นโลนน่ะล้นโลนน่ะอ๋อที่เป็นประธานชมรมดนตรีปะโน่เออท่านพูดเมื่อกี้ไงว่าเป็นประธานชมรมดนตรีเออหรอเออเออโน่โน่โน่ใช่ใช่แล้วยังไงคะก็แบบเขาบอกมาว่านางอ่ะจูบกับผัวจ้าที่เป็นผู้ชายในห้องดนตรีแล้วทีนี้โอ้ my god มากๆแฟนที่เป็นชนีอ่ะเดินมาเห็นฉันแบบสงสารชนีเนาะฉันแบบถ้าเป็นฉันฉันคงร้องไห้อืมแต่ไม่ใช่ฉันไงนี่ๆๆแกรู้แบบฉันได้ไงเนี่ยแอปเนี่ยแรงมากๆพลัดเฟนไฟเดย์จ้าเนี่ยข่าวร้อนๆแรงๆมาจากนี่หมดเลยเลยดูๆๆจริงเหรอเออนี่แหละนี่แหละมีพลัดเฟนเลิฟซิกด้วยนี่เฮ้ยเลิฟซิกเย้เลิฟซิกคืออะไรวะไม่รู้อ๋ออุ้ยคนรู้ก้าเป็นอะไรอีกอ่ะไปไม่ไหวแล้วเร็วน้องโน่ครับตื่นนะครับบอกโอ้กินอะไรวะโอ้โหตกโอ้ออกซิเจนออกซิเจนเล่นอะไรของมึงเนี่ยเอาไม่เห็นมึงนอนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พอกูเรียกก็ทำหน้าซึมไม่สนใจกูเลยจับกลิ่นอโรมาเทอราพีให้พี่โน่ดมไงครับชื่นใจไหมจ๊ะแม่ของมึงเนี่ยอะไรวะใบสั่งสารานุกรมไงไปเอาด้วยคิโนคุนิยะก็ส่งมาตามแล้วเนี่ยมึงไปด้วยดิไม่ว่างทำไมอ่ะพี่อั๋นกลับบ้านที่บ้านกูเลยต้องไปรอที่สนามบินวะแม่กูโทรตามแต่เช้าเนี่ยแล้วเออมึงว่าเฮียอ่านจะมีของฝากกูป่ะวะพี่กูยังไม่ทันแลนดิ้งเลยมึงถามหาของฝากแล้วเครื่องบินตกมาทำไงเนี่ยโอ้โหแค่คิดถึงพี่เขาเฉยๆคิดถึงพี่กูจริงอ่ะเออพี่กูหรือของฝากพี่มึงแต่มึงจะไม่ไปช่วยกูยกจริงเหรอมึงสงสารกูหน่อยดีมึงคิดดูด้วยหนังสือหนักๆอ่ะ14เล่มปกแข็งอีกอ่ะช่วยกูหน่อยดิถึงไม่ไหวไม่ได้จริงๆว่ะแม่กูโทรตามแต่เช้าแล้วเนี่ยกูถือยังไงวะเนี่ยเอานะยกโทรศัพท์ขึ้นมากลิ้งเดียวคุณชายปุ่นก็พร้อมจะแบกไปช่วยมึงยกอยู่แล้ว No ครับมึงให้คำแนะนำกูปล่อยให้มึงเรื่องว่าไงครับโน่นั่นผิดคนนี้ผิดอ่ะมันทำงานอยู่เหรอฮะโทษทีอ่ะอยู่ห้องสภาไปทำก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรคุยได้มีอะไรหรือเปล่าเปล่าก็ไม่มีอะไรหรอก
แค่อยากให้ไปช่วยยกหนังสือให้หน่อยอ่ะพอดีมันเยอะเออฟี่เย็นนี้กูมีข้อสภานะโอ้ยไม่ได้โว้ยมึงต้องอยู่ดูดิงานเนี่ยเต็มไปหมดนะมึงดูดินี่ๆๆเนี่ยมึงจะให้กูใจร้ายปล่อยแฟนกูไปขนหนังสือคนเดียวไงไม่ได้มึงต้องอยู่กับกูขนาดแฟนกูนะไม่ได้คุยกับกูต้องหลายวันโอ้ไม่คิดจะโทรหากูเลยแล้วเนี่ยงานวิชาการก็ใกล้จะถึงแล้วกูก็ต้องทำดิมึงจะทิ้งกูไปไม่ได้มึงต้องอยู่นี่มึงอยู่กับกูฟี่ใจกว้างเลยสิเดี๋ยวกูพาแฟนมึงให้แล้วกันโอ้อายของเขาแต่มึงไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหาคนอื่นไปก็ได้ไม่เป็นไรไปได้เฮ้ยไม่เอาโอเคไว้เจอกันนะเอามาไหมมามั้งต่อไปนี้นะเว้ยกูตั้งกฎเลยเวลาทำงานอะห้ามคุยกับแฟนโอเคป่ะฟี่มึงนี่อาการหนักจริงว่ะนั่นแหละถามจริงเรียกไอ้ปุ้นด้วยอะไรวะทำไมมันเชื่องเชื่องกับมึงเนี่ยพูดยังมันหมามั้งเอ้ยหมาในอวยแล้วน้องมิกของมึงอะมึงเป็นอะไรอะอะไรของมึงมึงธาตุเหรอมึงจะบ้าเหรอตามขนาดนั้นกูเป็นครูเขาอ๋อเหรอพวกเข้าน้องมิกคำน้องมิกสองคำน้องมิกอย่าให้กูเห็นเจอสยามนั่งกินข้าวกันสองคนแล้วกันขึ้นเลยมึงเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นทำไมเนี่ยเฮ้ยนันมึงช่วยฟี่มันดูเลยดิอ๋อนี่ตรงนี้ไว้ฮะเออมึงต้องแก้ตรงนี้นะเขาบอกว่าเออแบบตรงนี้มันผิดโอ้เยอะเลยดีดีดีเอางานไปปุ้นอ่ะไปแล้วโอ้ยมันไปอีกแล้วทุกทีเลยปุ้นมันชอบโอ้เอานะขนาดกูนะกูมีแฟนกูยังไม่ไปหาแฟนกูยังสนใจงานมากกว่าเลยพอเอองานเพื่อนงานกูเออมึงทำไปเลยเดี๋ยวกูไปหาแฟนแล้วนะอย่าพึ่งไปอยู่กับกูก่อนเออกูไปหาแฟนแล้วเออเดี๋ยวกูมาเฮ้ยผิดทางจบไปละโชคดีอะไรวะกลับมาดิไม่ได้ทำงานห้องสภาเหรอกูจะไปปล่อยแฟนกูไปขนหนังสือพวกนี้ได้ไงอ่ะเฮ้ยใครอ่ะกลับมาดิมึงอ่ะกูไม่ได้อยู่กับแฟนมึงก็ต้องอยู่กับกูไอ้ปุ้นมาเล่นอะไรตรงนี้วะหลบไปเกกะมึงคอมกูอยู่เนี่ยกูจะลุกได้ยังเนี่ยเฮ้ยมึงนะทำตัวมึงเสียตลอดค่าแท็กซี่ก็เสือกออกแถมยังพากูวิ่งหนีฟี่มา4คูณ100เมตรอีกเนี่ยร่างกูจะพังอยู่แล้วขอโทษครับผมขอไข่โทษกินนะจะได้หายเหนื่อยกินดิมันชั่วมาเป็นยิ้มมึงอย่าคิดนะว่าแค่นี้กูจะยกโทษให้ชีวิตกูอะเงินซื้อไม่ได้หรอเว้ยงั้นก็ดีเลยมึงจะได้เก็บตังค์ไว้เลี้ยงข้าวกูไงหิวพอดีอะกินอะไรดีอะนี่แผนมึงใช่ไหมมึงหลอกกูมาตลอดนะมึงแปลหนังสือกูเลยไปเร็ว
ินอะไรดีอ่ะหนังสืองอนนี่ก็มึงบอกกูเองว่าร้านปิด3ทุ่มอ่ะมึงจะเอาหนังสือมากินข้าวด้วยไงเออกินก็ได้วะเฮ้ยอะไรมึงอาร์ตเป็นอะไรเลิกทำเหมือนว่าเราไม่ได้เป็นรายการที่โรงเรียนสักทีวะไม่ว่าเรื่องใดก็ไม่สำคัญเพียงแค่มีเธอและมีสองเรา